ขาถามว่าแฟนกันหรอฮะแฟนกันหรอยังเป็นแฟนเขาไหมเป็นไรเป็นแฟนเขาไหมคุณหญิงตอบว่าใช่มันก็คงต้องใช่แน่ๆแฟนกันครับคุณพี่อนาคตอาจจะไม่ได้เป็นแฟนกันโคตรอาจจะเป็นอะไรนะไม่รู้เป็นอะไรเป็นสามีภรรยาหรอคนไทยภรรยาคืออะไรภรรยาก็คือภรรยาสามีก็คือสามีเวลาทำไมมันไม่มีฮะเวลามันไม่มีมีอะไรพี่ได้ให้ผัวก็มีใครค่อยๆอย่าจีบกันเป็นคู่ชีวิตเอ้าหรอเพิ่งรู้จริงหรอคะจริงจริงเพิ่งมาเป็นแฟนกันได้2เดือนเองไม่ใช่เออใช่ว่ะเพิ่งครบรอบกันเมื่อวานนี้เองทุกคนตัวเองไม่มีอะไรให้เขาเลยไงดอกไม้ดอกนึงก็ไม่มีตัวเองทำไมไม่มีเขาหน่อยเขาก็รอเอาตัวเองไงรออะไรตัวเองเป็นคนมีไงเอาแค่เขาไม่มีสักเดือนตัวเองไม่มีเขาเลยหรอเขาก็จะมีแต่ว่าแบบมีอะไรมีอะไรทำตลอดไงตัวเองมีอะไรครับแต่ก่อนตัวเองทำตลอดไม่ใช่ตัวเองมีอะไรครับเขาเอาดอกไม้หน้าบ้านก็มีเขาไปเด็ดเอาเอามันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยไหมล่ะขนาดเดือนที่แล้วเขาก็ยังไปซื้อดอกไม้อยู่ร้านดอกไม้พระเอาให้ตัวเองเลยเอาดอกไม้ดอกอะไรนะดอกไหว้พระน่ะดอกที่อยู่ไหว้พระเงินบุญน่ะเขาก็มีให้อะไรเขาให้อะไรเขาก็ให้ตัวเองแล้วไงให้อะไรเอ้าให้อะไรไม่ใช่ดูได้เนี่ยหน้าเหมือนลิงเนี่ยเหมือนใครเหมือนคนหนึ่งหน้าเหมือนลิงอย่ามันหัวมันแน่ตลกงานสกลวันไหนนะเพลงสกลวันที่เท่าไหร่13 14ค่ะโอ้ยเสื้อผ้ามันเยอะมากเลยอ่ะทุกคนทำยังไงอ่ะตัวเองเสื้อผ้าเยอะขายดีบอกอยู่ข้างบนน่ะเยอะจะทำยังไงไม่ก็ซื้อตู้เสื้อผ้ามาของตัวเองอ่ะเยอะเกินไปแล้วจะสั่งอะไรมาอีกเนี่ยที่สั่งมาล่าสุดจะเอาอะไรมาอีกถ้อยที่ไปที่ไหนหึแล้วก็บอกไม่มีเสื้อผ้าให้อีก2คนสุดท้ายนะครับอีก2คนสุดท้ายนะคุณพี่เอาไม่เอาเสื้อผ้ามั้ยทุกคนเสื้อผ้าเยอะนะของเขานี่จะเอาขึ้นไปหมดแล้วนะตัวเองหึมันเยอะจะทำยังไงเดี๋ยวให้เขาเอาส่งกับเราไหมเนี่ยเสื้อผ้าของใครมันถึงได้น้อยของเขาเนี่ยแหละตัวเองไม่ใส่หรอใส่แต่ก็ใส่น้อยไงมันถึงจะมีที่ไว้บัวขายเลยค่ะน้องย่าเนี่ยเขาบอกให้ขายเลยบัวเขาไม่ยอมขายผมก็ไม่มีที่ไว้เด็กของไว้เขาเนี่ยเขาจะไว้ที่ไหนตัวเองเหรออืมแว่นตาเนี่ยเยอะมากเลยนะบอกตัวเองฮะแล้วเขาจะไว้ไหนเสื้อผ้าเขาก็เอาไว้ข้างบนไงมันก็เต็มแน่นเนี่ยมันไม่มีที่ไว้แล้วก็ดึงเอาไว้ข้างล่างเนี่ยใช่ก็ไว้ข้างล่างก็เดินมาเขาก็เอามาข้างล่างเขาก็มีแล้วก็เดินมาเอาตัวเองมาเอาให้เขาไหมเอาไปบริจาคมีส่วนที่เอาไปบริจาคเอาไปบริจาคหมดแล้วครับตัวนี้มันคือส่วนที่แบบแพงนิดนึงราคางานป้าย
บางทีตัวเขาไม่ได้ใส่ด้วยซ้ำตัวที่บางทีเขาใส่ครั้งเดียวก็มีใส่แค่ไปงานออกคอนเสิร์ตหรือไปถ่ายรายการหรือไปออกหรือไปไลฟ์ช่วงนั้นที่แบบเราไลฟ์แบบเราใส่แค่ครั้งเดียวก็มีชุดไลฟ์นะพอจะไม่ใส่ซ้ำกันให้กับลูกค้าให้อีกหนึ่งคนอีกหนึ่งทีมสุดท้ายนะครับคุณพี่ไลฟ์สุดขายไลฟ์สุดขายยังไงก็ออกหมดครับแน่นอนไม่ออกหมดเขาเคยไลฟ์แล้วเหนื่อยมากไม่ออกก็ไม่ขายเก็บคืนอยากเข้าตู้จบตัวเองพาเขาไปหน่อยสิไปไหนวันนี้ไม่ได้1แถม1ค่ะแต่ว่าจาก290เหลือ220นี่1กระปุกนะคะแต่ว่าราคาเหลือ220บาทค่ะพี่ถูกมากเอาตู้เนี่ยหันเข้าฝานี่ไปชื่อตู้มาหันเข้าเห็นเนี่ยอ้าวอย่าหันออกดิหันเข้ามันก็ออกเสื้อผ้าไม่ได้สิมันจะเปิดตู้เสื้อผ้ายังไงอัดเข้าไม่หันเข้าเอาเข้าแล้วฝาแล้วก็ห้อยเข้าใจคือมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วผู้หญิงยิ่งทำงานอ่ะมันจะมีตู้เสื้อผ้าแค่อยู่บนห้องเขามันเป็นไปไม่ได้จริงๆอ่ะเขาต้องมีห้องใส่เสื้อผ้าอีกห้องนึงเขาไม่เคยเห็นใครตู้เสื้อผ้าเล็กเท่าของเขาเลยใช่ป่ะแต่ตอนที่เขาวิวอินบ้านเขาคิดว่ามันใหญ่มากเลยนะเขาคิดว่าแบบมันเยอะมากมีกี่ตู้หนึ่งสองสามสี่สี่แล้วก็อยู่ห้องแป้งเออห้าหกอยู่ห้องแป้งไม่ได้ใส่เลยตู้นั้นน่ะแล้วอยู่ข้างล่างเจ็ดแปดสองราวตัวเองนี่ไม่ชอบตัวเองใช่ไม่ใช่ของเขาเขาแยกไว้หมดแล้วอยู่โซนนี้หมดนี่ไงจำได้ไหมครับของเขาตัวไหนอ่ะนี่ไงเคยจำเสื้อแฟนไหมป้าที่โทรมีแต่คนเดียวจำไม่ได้ตัวไหนเขาจำไม่ได้เอาซีนี่อะไรเนี่ยชุดนอนอะภาษาชุดนอนใช่ชุดโอ้มันคือการไปถามแม่ไปไม่มีไปถามแม่ไหมมินนี่นอนแล้วเหรอคะยังไม่นอนครับมินนี่พี่มินนี่อยู่ข้างนอกเนี่ยต่อเติมบ้านไม่ติดข้างกำแพงมาทำห้องเก็บของต่อเติมบ้านมาทำติดกำแพงกำแพงมันเล็กมากเลยนะเออต่อไปแล้วใช่ไหมตัวเองติดกำแพงเป็นห้องของแม่บ้านใช่เบิร์ดมองสิโตแล้วค่ะเหลือแต่ซื้อเฮียนใหม่แต่เขาไม่ต่อข้างบนไงมันเป็นสัญญาใช่ไหมตัวเองใช่มันเป็นสัญญาอยู่ลาวไม่มีเลยนะบ้านจัดสรรเนี่ยไม่ค่อยมีอยู่แต่มีอยู่แต่แบบไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีคนแบบไปอยู่อาจจะมีนั่นแหละบางทีเราไม่รู้ส่วนมากจะเป็นแบบไม่ค่อยเท่าไหร่ตัวเองเขาเหม็นตัวเองมากเลยอ่ะเขาเหม็นเขาเนี่ยเพราะว่าเขาเหม็นเหม็นเลยไม่รู้เขาเหม็นแฟนกันจริงเหรอเราตกข่าวตัวเองมานั่งอธิบายสิเซิร์ชกูเกิลดูก็ได้ค่ะหาบ้านใหม่หาแม่บ้านใหม่หรือเปล่าหาไม่หาไม่ได้เขาปัดทิ้งหนีแล้วจริงๆว่าจะไม่เอาแล้วแต่ย่าเขาแบบไม่อยากให้แม่ทำถ้าไม่เอาแล้วตัวเองจะทำเองทำตัวเองจะซักเสื้อผ้าให้เขาเหรอเอาเขาซักตัวเองตากไม่เป็นไรแต่รีดเนี่ยรีดใช้กันหนูหาเอาที่ศูนย์แล้วครับรีดหนีผมรีดผมจะใช้เวลานานหาเอาที่ศูนย์แล้วทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้อะไรมากนะห้องแค่นิดเดียวเองอืมห้องนี่สองสามวันถูกครั้งก็ได้แล้วตัวเองก็จะทำความสะอาดให้เขาเหรอตัวเองจะซักผ้าตากแล้วรีดให้เขาด้วยเหรอเขาซักตัวเองตากเขารีดเอาเขาเอาสองอย่างเขาเอาแม่ง่ายสุดแล้วแล้วตัวเองจะมายากกับตากทำไมเอาตัวเองซักเขาตากเขารีดเอาไหมฮะเอาไหมอะไรไม่เข้าใจเอาตัวเองซักเขาตากเขารีดหรือว่าตัวเองเขาซักเขาตากตัวเองรีดเอาไหมไม่เขาไม่ทำทางนั้นฮะเขาไม่ทำอะไรทางนั้นต้องทำถ้าไม่มีเราก็ต้องทำ
ให้ตัวเองเลือกหนึ่งอย่างเอาไม่ตัวเองเอาอะไรเอาอะไรไม่เอาเอาอะไรไม่เอาสักอย่างต้องเอาเรามีโอแนะนำศูนย์ศูนย์เมื่อบ้านนะ ไม่แพงค่ะพี่ไม่แพงเลยไม่แพงคือหมายความว่าคือมันไม่แพงอ่ะหมายความว่าเราจ่ายแค่ครั้งเดียว 6,000 6,000 เนี่ยคือเปลี่ยนได้6คนเปลี่ยนได้6คนรับประกัน6เดือนใน6เดือนคือถ้าแบบมีปัญหาอะไรคือเปลี่ยนได้ตลอด6คนแต่เนี้ยหนูพลาดตรงที่แบบหนูซื้อ 5,000 บาทได้3เดือนคือเพิ่มอีก 1,000 นึงก็6เดือนแล้วอ่ะควรจะซื้อ6เดือนไว้ที่พอครบ3เดือนปุ๊บพอมีปัญหาปุ๊บมันแบบมันเคลมไม่ได้อ่ะเออเราก็ต้องมาแบบเปลี่ยนอันนี้ใหม่ก็เลยอันนี้เอาประกัน6เดือนไปเลยแล้วก็ไม่ได้มาจ่ายรายเดือนนะคะก็คือจ่ายแค่ครั้งเดียวเงินเดือนก็คือให้ปกติตามให้ปกติให้เป็นเดือนปกติครูพีแนะนำมากว่าทำไมมีวันนี้จ้ะเปลี่ยนบ่อยไม่ดีมันก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนบ่อยนะใช่ไม่ค่อยเด็กเปลี่ยนหรอกไม่จริงๆอ่ะเวลาใครเข้ามาก็อย่างที่เห็นไม่เคยบ่นใครเลยไม่เคยพูดกับใครด้วยคือพูดแล้วก็แบบคุยปกติแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้ไปบ่นไม่ได้ไปแบบอะไรแต่แบบก็ไม่เข้าใจอ่ะทานข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังคืออย่างคนล่าสุดก็คืออยู่ก็เมื่อเช้าก็คือแบบเปิดกล้องวงจรดูคือเอาออกไปเลยแบบไม่บอกเลยไม่ใช่ตื่นมาทุกอย่างมันอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เก็บก็เลยถามกันว่าแม่บ้านนี่เขาหยุดหรอ 6,000 ไม่ใช่เงินเดือนแม่บ้านนะคะหมายถึงจ่ายให้ศูนย์ทีเดียวจบเออแล้วก็เลยแบบให้แม่ก็เลยว่าเอ้ยเงียบเงียบแบบนี้แล้วแบบปกติถ้าลาก็ต้องบอกหรือว่าเป็นไข้หรือเปล่าลองไปเรียกดูทีก็เลยบอกแม่ว่าพวกมันขนของนี้ไปแล้วบอกอีหลีมันครบหนูอีหลีเปิดเข้าไปเก็บหมดแล้วต้องรู้ที่ไว้ใจได้ใช่พี่ต้องไปแล้วหรอคะไปแล้วพี่รู้ไปไหนโทรหาไม่รับ ทิ้งปริศนาไว้ว่าเป็นอะไรปริศนาไว้เป็นอะไรขึ้นหนูเป็นอะไรกับแม่บ้านทุกคนหนูไม่เคยบ่นให้ใครเลยนะควรจะแจ้งล่วงหน้าใช่ปกติเขาต้องแจ้งล่วงหน้าว่าเออจะออกวันนี้วันนี้นะเผื่อจะเตรียมไหมอันนี้คือแบบรักไปอ่ะแล้วเหมือนเผื่อจะเตรียมแม่บ้านไว้ไงเออเหมือนเป็นคนดุมากนี่ไม่ได้เป็นคนดุเลยแล้วก็แบบทิ้งปริศนาไว้ว่าแบบเป็นอะไรทำไมถึงไปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยข้อสองสามแต่ก็หาคำตอบไม่ได้ไม่มีใครดูเอาเข้ากล้องด้วยเขาก็ลิ้นกับกล้องด้วยแม่ของสบายทำกับข้าวก็ไม่ต้องทำใช่กับข้าวไม่ต้องของบ้างกินอะไรกินเหมือนกันใช่กินหมดเหมือนกันกินอะไรขโมยของหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่หรอกไม่หรอกไม่ขโมยไม่มีไม่มีอะไรให้ขโมย ไม่มีอะไรให้ขโมยแต่พรุ่งนี้เขาจะมาส่งใหม่แหละซึ่งแบบเวลาสอนงานก็คือแบบหนูโยนหน้าที่ให้แม่กับแป้งเลยจ้ะเพราะว่าหนูแบบคือหนูเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้แค่แบบอย่าทำเสื้อผ้าไปอย่าทำเสื้อผ้าพังไปตากผ้าก็ออกไปตากผ้ารับพี่สาวพี่ไหมทำงานบ้านดีมากเป็นคนไทยเหรอคะพี่คือหนูอาจ่ายตังค์มาให้ศูนย์แล้วแล้วเขารับประกัน6เดือน6คนรอบเนี้ยทักทายจ้าเพิ่งมาอ่ะ1กล่องสุดท้ายนะครับคุณพี่ราคาได้ราคาไหน1กล่องสุดท้ายนะเอาให้หมดเลย1สีสุดท้ายนะครับแรกดีก็ดีถามว่าก็ดีนั่นแหละเขาไม่ได้มีอะไรหลังๆมากับแบบทำงานแบบงงๆแล้วอะ คนเข้ามาดูเยอะแล้วค่ะใช่มาทำงานบ้านให้พี่ทุกวันเลยแต่ก็ดีนะถ้าแบบเอาเป็นแบบมาเช้าเย็นกลับเขาไปกลับเหรอคะพี่ก็ดีนะเราห้องนั้นก็จะได้ว่างด้วยแต่มันไม่มีดิไม่ต้องเอาไว้ว่างหรอกเอาไว้ให้แม่บ้านอยู่เก็บเข่าเจ้าของจะพาเก็บมาเช้าเย็นไม่ค่ะอยู่บ้านทำไมหายากจังแม่บ้านอยู่ไม่ได้สักคนนั่นน่ะสิก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทุกคนไม่เข้าใจเลยคือผมว่าทำไม่เป็นแต่ว่าคนที่ออกไป
ล่าสุดนะคะให้ออกหมดเลยค่ะเพราะว่าเขาแบบทำงานไม่เป็นด้วยคือก่อนหน้านี้ที่ออกไป3คนอันนั้นโดนแบบศูนย์ที่แบบเขาแบบเหมือนไม่ได้อบรมมาเลยเนาะคือแบบว่าเป็นอีกฟิลนึงเลยอะไม่ได้ทำงานเลยอันนี้คือพี่โซมาก็คือทำงานแบบเหมือนทำงานเป็นเลยอะทำงานเป็นทำงานเป็นเขาบอกว่าง่ายๆเรื่องแรกมาใช่ก็ง่ายไม่ได้มีอะไรก็ไม่มีอะไรแต่ว่าอยู่ๆส่วนมากก็แค่จะเน้นซักผ้าอย่างเดียวมากกว่าจะซักผ้าอย่างเดียวใช่ซักผ้าแล้วก็รีดผ้าสวัสดีจานทัญญาสวัสดีค่ะคือเอาจริงอ่ะก็ส่วนใหญ่ก็ซักผ้ารีดผ้างานบ้านก็ทำแค่แบบกวาดบ้านถูบ้านปกติทุกคนตื่นเช้ามาหนูลงมาก็แค่ไปเก็บห้องแค่นั้นก็เนี่ยแหละค่ะมันหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมเขาถึงออกคนนี้นะเออแต่ว่าคนแบบคนก่อนๆคือให้ออกมีแฟนหรือเปล่ามีแฟนในบ้านทุกคนที่เข้ามามีแฟนทุกคนเลยนะและโทรคุยกันทุกวันเลยมีร้านส่งรีดไหมมีเยอะแยะค่ะแต่ว่าถ้าเราจ้างแม่บ้านเราก็ไม่ควรจะไปจ้างซักรีดอีกมันก็เปลืองคูณสองแหละเคยได้ยินเขาไม่ชอบหมาหรือเปล่าไม่นะตอนแรกก็คือแบบโอเคหมดเลยหลังๆมาก็แบบฝุ่นก็เยอะเนาะอยู่บนห้องเหลียวมองที่ตัวเองด้วยต้องมีสีไม่งั้นเขาคงไม่ออกหรอกอ่ะแล้วถ้าไม่ได้เป็นที่หนูล่ะเหลียวอยู่ไม่ดีก็คงอ่ะจะไล่ออกไปแล้วหรือว่าอาจจะอยู่ด้วยแล้วเขามีสิทธิ์เลือกนะใช่เขามีสิทธิ์เลือกนะเขาบอกแล้วว่าถ้าคนส่งที่เข้ามาเนี่ยเขามีสิทธิ์เลือกว่าเขาจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ได้เขาถ้าเขาไม่อยู่ก็คือเขาจะเปลี่ยนคนมันเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วอยู่นานจะรู้มากแบบตอนแรกทำงานดีมากค่ะวิวก็แต่ว่าเราก็ไม่เคยไปติไปว่าอะไรเลยมันต้องมีถ้าดีเขาก็อยู่อันนั้นก็เรื่องของเขาเขาไม่อยู่ก็เรื่องของเขาเขาอยู่ไม่อยู่แล้วก็เลี้ยวไปพี่เขาดีเหมือนกันไม่ได้โอทีด้วยช้ำครับ จริงๆว่าจริงๆจะมีโอทีด้วยนะพอจะไปก็ไปแต่คนที่เปลี่ยนมาคือให้ไปเองค่ะใช่ติดใจเดี๋ยวหนูโทรถามเขาให้วันไหนเดี๋ยวหนูมาบอกนะใช่เดี๋ยวโทรถามให้ ถามว่าทำไมถึงไปเดี๋ยวโทรถามให้แต่คนที่ออกเขาก็ไม่อยากออกเลยนะตอนที่โดนออกนะเพราะอยู่มันสบายใช่ลูกน้องพี่ก็เป็นแบบนี้อยู่ๆก็หนีไปทุกคนมีใช่เขาก็มีลูกนะเขามีลูกมีสามีนะเขาอาจจะกลับบ้านไปก็ได้ให้ออกเพราะอะไรหรออ๋อคนก่อนหรอเสื้อผ้าพังครับเสื้อผ้าสีตกหมดประมาณเสื้อผ้าหมดประมาณเป็นหมื่นนะครับพังก็เลยแบบหลายเดือนมาก็เลยมันยังเหมือนเดิมก็เลยให้ออกถ้าหาไม่ได้บอกพี่นะคะได้เลยค่ะที่เห็นคือสบายนะบ้านยากกับข้าวก็ไม่ต้องทำใช่ทำแค่งานบ้านเลยค่ะแล้วไม่เคยบ่นด้วยหนูเป็นคนคือหนูเป็นคนไม่ได้มาใส่ใจกับอะไรอ่ะกับงานบ้านอะไรเงี้ยแค่แบบเสื้อผ้าซักอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าแบบโอเคแล้วอ่ะเออทั้งที่ฝุ่นก็เต็มห้องนะหลังๆนะตอนแรกๆดีตอนแรกคือแบบเนี้ยมากแต่ว่าพอหลังฝุ่นแบบขี้ฝุ่นตามตู้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เคยบอกเลยที่อื่นต้องมีทำกับข้าวใช่ที่อื่นต้องมีทำกับข้าวได้ใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้นะแต่จนมากเราทำเองอยู่แล้วอยากให้ดูงานบ้านแต่รีบเผาถึงทำเราก็งานหลักเลยปากกันนะซักผ้ารีดผ้างานหลักเลยลองเอาคนไทยดูคนก่อนที่ชื่อเมย์มั้งตอนนั้นคนไทยทำงานไม่เป็นเลยทำงานไม่เป็นเลยพี่คนไทยยิ่งหนักเอาจริงทำงานไม่เป็นเลยแต่ว่าอันนี้คือทำงานเป็นไม่ได้อยู่2คนค่ะต่อไปเราทำดีด้วยแค่ไหนเขาก็ไปอยู่ดีใช่
อ๋อขอโทษค่ะคุณพี่หนูไม่ได้ตั้งใจเอ่ยชื่อเนาะโอ้ยเอ่ยเขาก็ไม่รู้หรอกไม่รู้ลักษณะลักษณะเขาหรอกมันกระไรมีดิมันอยู่หนีผู้ใดซื้อเมสเนี่ยที่อื่นทำทุกอย่างไม่ได้หยุดเอามาเหลือ1สิทธิ์สุดท้ายเอา1สิทธิ์ก่อนคนขึ้นเดินละ1สิทธิ์สุดท้าย139บาท1กล่องมี5ซองครับ1กล่องอาจจะเป็นของพี่ก็ได้139บาท1คนสุดท้ายนะครับราคามันจะดีขึ้นเลยครับคุณพี่พอยกับเมเด้อนะขอโทษนะครับพี่เมย์โอ้โหต้องคนชื่อเมย์อีกแล้วสบายมากเลยค่ะบ้านน้องย่าดูแล้วงานไม่หนักใช่มันหนักแต่เสื้อผ้าแค่ผ้าเสื้อผ้าจริงเราก็บอกว่าเขาก็ถามว่าต้องการแบบไหนแล้วก็ขอบอกขอรีดผ้าพอแฟนสงสัยนะแฟนไม่ได้ไปหาแฟนละมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่เขามีแฟนแล้วก็มีลูกด้วยนะอาจจะกลับไปหาลูกเขาหรือเปล่าประมาณนั้นนะติดที่รีบผ้าไม่เป็น จริงคอยกับเมย์คือกันเด้อเอาลายเมย์เลยบัดนี้ ทำอะไรล่ะคุณพี่ทำยังไงต่อคุณเมย์บัดนี้พี่เมย์เขาแสดงตัวแล้วเนี่ยอันหนึ่งกล่องสุดท้ายเป็นของใครเนาะเอาเดี๋ยวแค่สิทธิ์เดียวนะตัวเองหนึ่งสิทธิ์สุดท้ายมาทุกคนหนึ่งสิทธิ์สุดท้ายจากราคาสองมันจะลด30บาทนะคะมันจะลด30บาทตึงตึง1สิทธิ์สุดท้ายที่คนตะกี้ถามเนาะ1กล่องมี5ซองกินได้5วันนะ1กล่อง1ซองต่อ1ซองต่อวันนะครับคุณพี่ถ่ายเนี่ย6ถึง8ชั่วโมงจะออกฤทธิ์นะคุณพี่ไฟเบอร์มันยังคะคุณมินนี่ตอบหน่อยนะครับจ้า อยู่บ้านคุณเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบอกไว้ว่าอยู่บ้านคุณแม่เดทแม่บ้านของแอร์ว่าสั้นให้ไล่ตอบอันนั้นแหละตอบคนที่ถามว่าทางฟ้ากับเขียวแปลกๆเนาะที่แรกจะแนะนำศูนย์ให้ไปมาบ้านเขาซะงั้นไม่รู้เหมือนกันนะไปศูนย์ให้ย้ายอันนี้เหมือนจะมาดีนะตอนแรกFC เด้อกับคนลาวมาอยู่ไทยไปกับคนลาวมาอยู่ไทยสิ่งสุดท้ายเป็นสตรอเบอรี่นะครับคุณพี่สตรอเบอรี่พี่โนปินเพราะพี่คนนี้เนี่ยโนปินเหมือนทั้งคนจ้างน้องมินนี่แล้วพอร้อนแทนน้องย่าแล้วจ้างน้องมินนี่ทำงานบ้านเลยควบสองตำแหน่งกันนะให้แล้วนางแพ้ของนั่นล่ะล้างมือกับของลายเด้ทุกคนช่วงมีไฟเบอร์ก็คือแบบช่วงมีไฟเบอร์ก็คือแบบเราจำพี่ได้หรอว่าจำได้40บาทเท่านั้นนะครับคุณพี่เขาไปโดนปลาแดกแน่ๆเลยเขาตำบักม่วงตำกินโอ้ยไม่ใช่อ่ะมินปากเลยมั้งนิสัยไม่ดีพูดเล่นพูดเล่นโอ้โหพูดเล่นไม่ได้เหรอที่รักค่ะทำไมผมทำหน้าอย่างนี้เขากลัวมันน่ากลัวตรงไหนขอบคุณครับพี่ปุ้ยผัวพี่ไม่มานำหรอวันนี้พี่เพชรพาลูกเที่ยวเหรอคะน้องนางงานยุ่งมากค่ะเห็นไหมพวกพี่ๆเขาแบบรู้จักกันหมดนะเขาสอบกลุ่มส่วนตัวหรือเปล่าสอบถามสารทุกข์สุขดิบกันหมดเลยดูดิยังก็ดึงออกเข้าปากเขาไปเลยก็ขึ้นลงไปเลยเดี๋ยวก็เคี้ยวโอ้เป็นห้องเพื่อนแล้วพุ่นแล้วเต่งจะให้เขาทำยังไงฮะเต่งจะให้เขาทำไงให้เขาเลิกเลี้ยงหมากวดขนเต่งต้องปัดขนเต่งก็มาบ่นแต่เรื่องหมาเนี่ยมันเต่งต้องปัดขนปัดก็อยู่อย่างนี้ของเขามานานเลยเต่งต้องปัดขนทั้งหันหมูทั้งดูน้องยากเกือบบาดมือโอ้ยหันหมูก่อนระวังมันอันนั้นนะอันตรายนะพี่เนว่าไปกินเหล้าดีกว่า
พี่กินเล่าดีกว่าพี่เนกลับมาจากภูเก็ตหรือยังจะไปเที่ยวไหนวันนี้ไปกินเหล้าทีนี้จะอำลาพัดจากกันแล้วนะคะตัวนี้เขาหิวข้าวมากเลยอ่ะไปกินไหมบายบายฝันดีนะคะบาย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 ก่อนเขาถามมาโลไหนเออบอกแฟนทันยาหันดีอ๋อขอบคุณครับโอ้ชอบผลบวยขอบคุณนะครับพี่ปุ้ยนะครับมักอโลติมักอโลติขอบคุณมักเพิ่นดอกเขาจะว่ามักอโลมักอโลติมักอโลบอกผมยาวเนาะเหมือนโจรเลยป่ะปะยาวไปมันก็ไม่ดีไปกันเถอะบ๊ายบายบ๊ายบาย